ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรให้พอเพียงกับจำนวนประชากรและเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าเกษตรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกมากเป็นอันดับ4ของโลกการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยจึงควบคู่ไปกับการศึกษาพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อให้กระบวนการผลิตและการขนส่งเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและให้การรับรองเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดแถลงข่าวงานปศุสัตว์ปลอดโรคเนื้อสัตว์ปลอดภัยเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยมีนายุคนลิ้มแหลมทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานแล้วก็เป็นกรอบโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการปลอดโรคของปศุสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นใจกับกระบวนการในการควบคุมโรคสัตว์และก็ความปลอดภัยอาหารจากโครงการนี้สามารถช่วยประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆสู่ประชาชนและผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารสำนักพัฒนาระบบและรองรับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ดำเนินการขยายงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยสินค้าผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเตือนภัยสินค้าปศุสัตว์ผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะครับจากโครงการดาวเขียวโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะทำให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างประชาชนผู้บริโภคกับกรมปศุสัตว์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันประชาชนเนี่ยอาจจะแจ้งข้อมูลข่าวสารมาว่าท่านพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าอาหารที่ไม่ปลอดภัยตรงไหนท่านก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาทาง Facebook ในขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์เองเมื่อได้รับข้อมูลแล้วเราก็จะได้นำเอาไปแก้ไขได้ทันท่วงทีกรมปศุสัตว์เองถ้าหากว่ามันมีข่าวสารอะไรที่จะให้ทางผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบเราก็จะได้แจ้งผ่านทาง Facebook ได้อีกทางหนึ่งด้วยก็สมกับโครงการปศุสัตว์ปลอดโรคเนื้อสัตว์ปลอดภัยครับรวมสนับสนุนโดยอาหารแมวแม็กแคททรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟอาหารสุนัขปันปันปัญหาที่ผู้คนมากมายกำลังตื่นตระหนกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาโลกร้อนครับทั้งนี้ถ้าทุกๆคนบนโลกร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาโลกใบนี้ก็คงอยู่กับเราทุกๆคนตลอดไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูฉลากประหยัดไฟที่ได้รับการตรวจสอบจากการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสุชิต้าขอร่วมสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและขอร่วมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนครับจากอดีตจวบจนปัจจุบันแผ่นดินไทยของเราร่มเย็นเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรมอีกทั้งยังอุทิศตนในการที่จะปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเราประสบนิกรในแผ่นดินนับเป็นมหามงคลสมัยที่เราประสบนิกรชาวไทยจะร่วมใจพักทำสิ่งที่ดีๆแด่พระองค์และในครั้งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้สร้างพระซึ่งหล่อจากปูนเสริมเหล็กซึ่งมีความสูง 9.84 เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเลขมงคลและมีความหมายกล่าวคือเลข9หมายถึงรัชกาลที่9เลข84นั้นหมายถึงจำนวนพระชนษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นนั้นเป็นทรงประทับยืนอยู่บนฐานดอกบัวสูง3เมตรฐานองค์พระมีเส้นผ่าศูนย์กลาง84เมตรสร้างเป็นขั้นบันไดรอบฐาน7ขั้นนั่นก็หมายถึงพระชนมษา7รอบการเทปูนหล่อพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์ประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้มีเกียรติประชาชนจากทั้ง16อำเภอร่วมแรงร่วมใจโดยมือประสบนิกรของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งประกอบการให้แล้วเสร็จในคืนเดียวซึ่งพระพุทธรูปประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีนี้คือสิ่งที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับผืนแผ่นดินไทยไว้อย่างอเนกอนันต์ราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำทั้งสามสายนี้ได้ไหลมาบรรจบกันทำให้อยุธยานั้นเป็นเกาะอยู่ตรงกลางดินบริเวณนี้จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเราจะเห็นวิถีชีวิตและขนบประเพณีของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำที่ผูกพันกับสายน้ำมายาวนานอยุธยาจะเริ่มรุ่งเรืองมาได้เพราะความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตและแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุได้แก่ทองคำตะกั่วดีบุกหรือแม้แต่ผลผลิตจากป่าได้แก่หนังกวางเขากวางงาช้างนอแรดไม้ฝางไม้คลั่งและไม้สักซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรายได้ของชาวสยามในยุคนั้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช1893ถึง1991ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยายุคนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงของการวางรากฐานความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นในด้านของการปกครองกฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจนกระทั่งรัชสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยาเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1991อยุธยามีความสัมพันธ์กับประเทศจีนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยปีพุทธศักราช1914ถึงปี2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2อยุธยาได้ส่งราชทูตไปประเทศจีนถึง98ครั้งสินค้าที่ชาวอยุธยาต้องการจากประเทศจีนมากที่สุดได้แก่ผ้าไหมผ้าแพรและเครื่องกระเบื้องส่วนสินค้าที่ชาวจีนต้องการซื้อจากสยามได้แก่ข้าวเครื่องเทศพริกไทยและหลังนกสมัยสมเด็จพระอินทราชากษัตริย์พระองค์ที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาได้มีชาวจีนเข้ามาตั้งภูมิลำเนาและค้าขายกับอยุธยาเป็นจำนวนมากส่วนสินค้าของพวกชาวตะวันตกก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วเครื่องหอมพรมร่วมสนับสนุนโดยอโยธาราวิลเลจพบกับรายการใต้เบื้องพยุคลระบาดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะถ้าต้องการติดตามรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ing.com หรือถ้าหากมีข้อมูลแนะนำติดต่อเข้ามาได้ที่022748296นะคะ
สวัสดีค่ะบริเวณนี้เป็นพระราชฐานชั้นในของวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา417ปีเป็นที่ตั้งของราชธานีนี้